ออโต้ไลฟ์โซไซตี้สนับสนุนโดยใหม่ Isuzu D-Max 1.9 และ 3.0 DDI Blue Power ขีดสุดแห่งนวัตกรรมเปลี่ยนโลก All New Mazda CX-5 Make All Chapter Remarkable เป็นที่สุดในทุกบทบาทThe All-New Nissan Note เทคโนโลยีที่เปลี่ยนชีวิตให้ทันสมัยสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวีระพงษ์ครับมาว่ากันถึงทิศทางของค่าย Mazda ประเทศไทยกันดีกว่าครับผมครับครับก็คือจริงๆจะบอกว่าของค่าย Mazda ประเทศไทยก็ไม่เชิงนะเพราะว่าต้องบอกว่าเป็น Mazda อาเซียนครับผมนะครับก็คือหลังจากที่ Mazda เนี่ยมีการตั้งโรงงานการผลิตนะครับขยายกำลังการผลิตที่โรงงาน Mazda Powertrain Manufacturing ประเทศไทยจำกัดนะครับครับผมที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยทำให้ Mazda ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเดียวนอกเหนือจากญี่ปุ่นที่สามารถผลิตได้ทั้งชิ้นส่วนเครื่องยนต์นะครับครับผมการประกอบรถยนต์การผลิตเกียร์นะครับโดย Mazda มองประเทศไทยเป็นยุทธศาสตร์การผลิตของ Mazda แล้วก็เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนนะครับซึ่งทิศทางการเติบโตฟังดีๆนะครับปัจจุบันเนี้ยยอดขายของ Mazda ในอาเซียนในภูมิภาคนี้อยู่ประมาณ 100,000 คันนะครับโดย Mazda ตั้งเป้าว่าภายใน 4-5 ปีนะครับจะมียอดขายเพิ่มขึ้น 1.5 เท่าก็คือ 150,000 คันครับนะครับน่าสนใจในแง่ของยอดขายของ Mazda ในภูมิภาคอาเซียนซึ่งการเพิ่มจาก 100,000 เป็น 150,000 หรือ 200,000 หรือ 250,000 คันผมว่าก็เป็นเรื่องของภูมิภาคแต่เรื่องของประเทศไทยสิพี่แอนคือ 30,000 เครื่องเป็น 100,000 เครื่องเนี่ยนะครับคงต้องบอกว่าทาง Mazda เองนะครับต้องการให้ไทยเป็นฮับในภูมิภาคนี้นอกเหนือไปจากตัวของญี่ปุ่นเองนะครับซึ่งจะดูแลภูมิภาคนี้คือต้องบอกงี้ครับเพราะว่าจากที่คุณศักดิ์นงผมเนี่ยเดินทางไปหลายๆประเทศในอาเซียนนะครับ AEC ที่มีโรงงานของ Mazda เอายกตัวอย่างอย่างเช่นเวียดนามที่เราไปมาล่าสุดเนี่ยความทันสมัยการประกอบหรือการผลิตอะไรเนี่ยก็ไม่ได้เท่าของประเทศไทยใช่ครับเพราะว่าอย่างที่เวียดนามที่เราไปเนี่ยโรงงานที่ประกอบเนี่ยเป็นโรงงานจ้างผลิตครับคือเขาผลิตให้กับยี่ห้อ ABC รวมถึง Mazda นะครับดังนั้นก็ความทันสมัยเทียบกับประเทศไทยซึ่งเป็นการลงทุนของ Mazda โดยตรงไม่ได้ครับผมครับผมพอมาว่ากันถึงนะครับในส่วนของ Mazda เซลล์ประเทศไทยเนี่ยซึ่งทางคุณชาญชัยตระการอุดมสุขประธานบริหารก็ให้ข้อมูลกับเราถึงตัวเลขยอดขายในปีที่แล้วนะครับครับยอดขายในปี2560เนี่ย Mazda ทำได้ถึง 51,355 คันนะครับครับผมบวก 21% ครับโดยเป็น Mazda 2เนี่ย 31,760 คัน Mazda 3 4,979 คัน Mazda CX-5 นะครับ 4,835 คันMazda CX-3 เนี่ย 3,812 คัน BT50 Pro นะครับ 5,939 คันยังเป็นระดับ 5,000 กว่าคันอยู่นะครับแล้วก็ MX-5 เนี่ย 30 คันนะครับครับผมสิ่งที่น่าสนใจคือในปี2561เนี่ยครับผมทาง Mazda ประกาศเป้าอยู่ที่ 60,000 คันครับจาก 50,000 ต้นๆเนี่ยเป็น 60,000 คันนะครับแล้วก็ครอง market share ที่ 6% ครับแต่นั่นไม่ได้น่าสนใจเท่ากับการที่ Mazda อาเซียนจะมียอดขายขยับขึ้นแล้วก็ Mazda อาเซียนมองว่าประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางของการจำหน่ายที่ตัวเลข 100,000 คันภายใน 4-5 ปีครับแสดงว่าปี2561 62 63 64 65สมมติเป็นไปตามแผนของ Mazda เนี่ยปี2565เราอาจจะได้ร่วมงานฉลอง 100,000 คันของ Mazda ในประเทศไทยก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับครับครับผมครับผมเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับพบกับเราทั้ง2คนในช่วง Auto Life Society ได้อีกครั้งในสัปดาห์หน้านะครับ